ร้องในสังกัดค่ายอาสยามนำทีมโดยกุ้งสุทธิราชนุชวิลาวันลาดาธัญญาน้องเพลงต้นข้าวรวมถึงทีมนักแสดงมังกรประภาวินหงขจรยีนเกวลินศรีวรรณาและโอมทิติวัฒน์ฤทธิ์ประเสริฐประสานเสียงขับร้องบทเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียงร่วมกับนายออมสินชีวพฤกษ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนักร้องกรมประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนเพื่อร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเปิดงานแถลงข่าวเปิดศูนย์สื่อมวลชนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรซึ่งศูนย์สื่อมวลชนนี้เปิดขึ้นเพื่อให้สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศได้ใช้ปฏิบัติงานในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งภายในศูนย์สื่อมวลชนจะมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมทั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรองรับผู้ใช้ได้กว่า 1,500 คนนอกจากนี้ภายในศูนย์สื่อมวลชนยังเป็นศูนย์ถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงที่จะแพร่ภาพและเสียงพระราชพิธีไปให้ประชาชนได้รับชมค่ะ